ในช่วงสุดท้ายของการที่เราได้นมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์เราก็จะมาเรียนรู้พระวจนะพระเจ้าร่วมกันนะคะในปฐมกาลบทที่39ข้อ1ถึง5นะคะโยเซฟถูกพาลงไปยังอียิปต์แล้วโปธิฟาขุนนางของฟาโรห์ผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ซึ่งเป็นคนอียิปต์ซื้อท่านไว้จากมือพวกอิชมาเอลที่พาท่านมาที่นั่นพระยาเวทรงอยู่กับโยเซฟท่านจึงประสบความสำเร็จท่านอยู่ในบ้านคนอียิปต์นายของท่านนายของท่านก็เห็นว่าพระยาเวทรงอยู่กับท่านและพระยาเวทรงให้การงานทุกอย่างที่มือท่านทำสำเร็จโยเซฟก็เป็นที่โปรดปรานของนายและท่านรับใช้นายนายก็ตั้งให้เป็นผู้ดูแลบ้านและมอบทุกสิ่งที่เขามีไว้ในมือของท่านตั้งแต่โปธิฟาตั้งโยเซฟให้เป็นผู้ดูแลบ้านและทุกสิ่งที่เขามีแล้วพระยาเวก็ทรงอวยพรแก่ครอบครัวของคนอียิปต์นั้นเพราะเห็นแก่โยเซฟและพระพรของพระยาเวมาเหนือทุกสิ่งซึ่งเขามีทั้งในบ้านและในนาสาธุการพระนามของพระเจ้าในเช้านี้ทุกครั้งที่เราได้เอ่ยพระนามของพระองค์ทุกครั้งที่เราได้ศึกษาพระวจนะคำของพระองค์เราถือเป็นสิทธิพิเศษที่พระเจ้าทรงให้โอกาสชีวิตของเราและทรงโปรดสร้างเราผ่านถ้อยคำของพระองค์ซึ่งเป็นสิ่งที่มีสิทธิอำนาจและมีฤทธิเดชที่จะปรับเปลี่ยนชีวิตของเราเปลี่ยนจิตใจและความคิดของเราได้และเพื่อเราจะเป็นคนที่ดีพรักพร้อมต่อพระพักพระเจ้าเพื่อเราจะเป็นพระพรต่อครอบครัวของเราและต่อผู้อื่นและต่อประเทศชาติบ้านเมืองได้ขอพระองค์ทรงโปรดช่วยเหลือชีวิตของเราทุกคนที่จะเต็มไปด้วยความรักของพระเจ้าในหัวใจของเราและใช้พระวจนะคำของพระองค์ด้วยความรักในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนเชิญนั่งค่ะเพลโตนะคะนักปรัชญาชาวกรีกได้กล่าวไว้ว่าโลกที่มองเห็นเป็นเงาของโลกที่มองไม่เห็นจากปรัชญาของเปโตรนะคะทำให้คนในสมัยของช่วงเวลาที่เปโตรได้กล่าวถ้อยคำนั้นเขามีความรู้สึกว่าสิ่งที่เรามองเห็นอยู่ในโลกนี้ก็ล้วนมีสิ่งที่อยู่เบื้องหลังทั้งสิ้นนะคะในช่วงที่ข้าพเจ้าได้ดูรายการทีวีเกี่ยวกับเรื่องของมหาเศรษฐีที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นรายการที่สัมภาษณ์ว่าทำอย่างไรชีวิตถึงประสบความสำเร็จทำอย่างไรถึงได้มีโอกาสครอบครองเงินจำนวนมหาศาลและในบทสัมภาษณ์นั้นในหลายๆครั้งสิ่งที่เราได้รับรู้หรือเรียนรู้จากข้อคิดที่แต่ละท่านได้ทำได้ตัดสินใจก็จะเป็นการบ่งบอกถึงลักษณะนิสัยบางอย่างเช่นถ้าเราอยากประสบความสำเร็จในการทำงานหรือในสิ่งต่างๆที่เรารับผิดชอบสิ่งที่จะต้องมีมากๆก็คือความอดทนการที่เราจะต้องเป็นคนไม่ยอมพ่ายแพ้ง่ายๆถ้าล้มเหลวเราต้องลุกขึ้นที่จะทำใหม่และเราต้องมีความฝันมีความทะเยอทะยานต้องมีจรรยาบรรณหรือต้องเป็นคนที่มีความกตัญญูก็จะเป็นเหตุผลที่แต่ละท่านได้ให้ข้อคิดข้อสรุปและข้อเตือนใจสำหรับคนที่อยากประสบความสำเร็จแต่ในอีกด้านหนึ่งถ้าเราได้เห็นและสังเกตดีๆจะเห็นว่าแต่ละท่านที่ให้หลักการความคิดในการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ซ่อนอยู่และถ้าเราลองดูแล้วเราจะเห็นว่าแต่ละท่านอาจจะมีวิธีคิดในการที่สรรหาบางอย่างในโลกที่มองไม่เห็นเพื่อจะทำให้ตัวเองนั้นประสบความสำเร็จเช่นอาจจะมีแนวความคิดว่าถ้าเรานำก้อนหินมาไว้ในบ้านสิ่งนั้นก็จะทำให้ดูดทรัพย์สินทรัพย์สมบัติเข้าบ้านหรืออาจจะมีแนวความคิดว่าถ้าเรานำพัดหรือรูปพัดมาติดไว้ในบ้านของเราก็เพื่อทำให้บ้านของเรานั้นร่มเย็นเป็นสุขหรือรับข่าวดีเข้าบ้านหรืออาจจะมีแนวความคิดว่าถ้าเรานำเต่ามาไว้ในบ้านอาจจะเป็นตุ๊กตาหรือเป็นรูปปั้นก็ตาม
สิ่งนี้จะทำให้เรามีสุขภาพแข็งแรงชีวิตยืนยาวแต่อย่าเอาไว้ในที่ทำงานเพราะว่าเราอาจจะทำงานล่าช้าได้สิ่งเหล่านี้ก็คือข้อคิดที่เราเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยไม่ว่ามนุษย์จะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามมนุษย์ส่วนใหญ่ในยุคปัจจุบันนี้หรือจะยุคในอดีตก็ยังมีความเชื่อหรือปรัชญาความคิดในใจว่าในโลกที่เรามองเห็นอยู่ยังมีสิ่งที่มองไม่เห็นและเราเองในฐานะคริสเตียนคริสเตียนส่วนใหญ่ก็มีความเชื่อและตระหนักดีว่ามีโลกที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าและเราก็มีพระเจ้าที่อยู่เบื้องหลังชีวิตของมนุษย์ทุกคนนี่คือความเชื่อของคนที่ถ่อมใจและรู้ว่ามันไม่ได้มีทุกคำตอบที่เราจะสามารถพูดได้หรือรู้ได้ทั้งหมดบางครั้งบางเรื่องที่เราไม่สามารถตอบคำถามได้แท้ที่จริงแล้วมันมีคำตอบที่ลึกซึ้งเกินกว่าอาจจะอธิบายเกินกว่าจะให้เหตุผลและโลกนี้ก็ยังมีหลายสิ่งนักที่เราไม่สามารถหาคำตอบที่จุใจให้กับชีวิตของเราได้เราจึงต้องใช้ความเชื่อด้วยความถ่อมใจแล้วเมื่อเราใช้ความเชื่อเราเชื่อว่าเราก็จะได้เห็นถึงหลายสิ่งหลายอย่างที่ตาปกติมองไม่เห็นเหมือนที่หลายคนมีความเชื่อว่าถ้าเขาศรัทธาบางอย่างนั้นที่เขาศรัทธาน่าจะทำให้เขาได้รับสิ่งต่างๆที่เขาพึงปรารถนาและเราเองที่เรามีโอกาสได้มารู้จักพระเจ้าแล้วพระเจ้าของเรานั้นทรงยิ่งใหญ่ทรงแสนดีทรงเปี่ยมด้วยความรักและพระองค์จริงๆอยู่รอบกายชีวิตของเราข้าพเจ้าเคยคิดว่าไม่ว่าเราจะอยู่เมืองไทยหรือเราไปอยู่ที่สิงคโปร์หรือไปอยู่ที่อเมริกาเราทุกคนสามารถสัมผัสอากาศได้ถ้ายังมีอากาศให้หายใจมีออกซิเจนพระเจ้าคงมีลักษณะพิเศษที่อยู่รอบตัวในชีวิตของเราที่เราเองก็ไม่สามารถเข้าใจแต่เรารู้ว่าอะไรก็ตามที่เรามองไม่เห็นนั้นมีอยู่จริงมากมายและในวันนี้เราก็เชื่อว่าพระเจ้าที่ทรงอยู่เบื้องหลังชีวิตของเราจะเป็นผู้ที่ดูแลและอุปถัมภ์ชีวิตของเราหากเรามีความเชื่อมั่นนะคะพระวจนะพระเจ้าหัวข้อวันนี้ก็คือพระเจ้าทรงเป็นผู้อุปถัมภ์ของเราคำว่าอุปถัมภ์นะคะมีความหมายในพจนานุกรมไทยแปลว่าการค้ำจุนการค้ำชูการช่วยเหลือการสนับสนุนและการเลี้ยงดูนั่นหมายถึงว่าพระเจ้าจะเป็นผู้ที่อุปถัมภ์ค้ำจุนและดูแลชีวิตของเราอย่างแน่นอนก่อนที่เราจะไปดูพระวจนะของพระเจ้าว่าพระเจ้าทรงอุปถัมภ์ชีวิตของผู้เชื่ออย่างไรอยากให้พี่น้องได้มีโอกาสรับฟังบทเพลงที่สะท้อนถึงการอุปถัมภ์จากพระเจ้านะคะเมื่อข้าเงยหน้าดูภูเขาความอุปถัมภ์ของข้ามาจากไหนความอุปถัมภ์ของข้ามาจากพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้ทรงสร้างฟ้าและแผ่นดินพระองค์จะไม่ให้เท้าของข้าพลาดไปพระองค์จะทรงดูแลรักษาจะไม่หลับสนิทหรือนิทราจะเป็นกำบังทั้งที่ผ่านและราตรียามเมื่อเจอการทดลองพบอุปสรรคมากมายท้อแท้แม้เมื่อยามที่ฟ้ามืดมัวพายุร้ายกระหน่ำพระผู้อุปถัมภ์ยังทรงคำชูพระองค์จะไม่ให้เท้าของข้าพลาดไปพระองค์จะทรงดูแลรักษาจะไม่หลับสนิทหรือนิทรา
ทั้งที่ผ่านและราตรียามเมื่อเจอการทดลองพบอุปสรรคมากมายท้อแท้แม้เมื่อยามที่ฟ้ามืดมัวพายุร้ายกระหน่ำราภูอุปธรรมยังทรงคำชูพระองค์จะไม่ให้เท้าของข้าพลาดไปพระองค์จะทรงดูแลรักษาจะไม่ร่ำสนิทหรือนิทราจะเป็นกำบังทั้งที่ผ่าและราตรีพระองค์จะไม่ให้เท้าของข้าพลาดไปพระองค์จะทรงดูแลรักษาจะไม่ลืมสนิทหรือนิทราจะเป็นกำบังทั้งที่ผ่าและราตรีจะไม่ลืมสนิทหรือนิทราจะเป็นกำบังทั้งที่ผ่าและคุณมากนะคะพระเจ้าจะทรงอยู่ในชีวิตของเราและดูแลเฝ้ามองชีวิตของเราเสมอนะคะนี่คือบทเพลงที่ข้าพเจ้าก็ได้ร้องตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะในระหว่างที่เตรียมพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้แล้วก็สัมผัสได้จริงๆว่าความอุปถัมภ์ในชีวิตของเรานั้นมาจากพระเจ้าแม้ชีวิตถ้าเรามองให้ดีๆเราก็ได้รับความอุปถัมภ์จากหลายๆส่วนจากหลายๆบุคคลเราได้รับความอุปถัมภ์เริ่มต้นก็จากครอบครัวของเราคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องของเราสามีหรือภรรยาของเราเจ้านายของเราหรือบุคคลที่ชอบเรารวมทั้งหลายท่านก็อาจจะได้รับการอุปถัมภ์จากลูกๆได้ซ้ำเมื่อลูกๆเติบโตขึ้นมาแต่เบื้องหลังของเบื้องหลังที่อุปถัมภ์ชีวิตของเราในสิ่งที่เราอาจจะไม่เคยรับรู้หรือในสิ่งที่เราอาจจะไม่ได้ทราบว่ามีเบื้องหลังบางสิ่งอยู่ที่คอยอุปถัมภ์ค้ำจุนชีวิตของเราอาจจะผ่านผู้คนในโลกนี้ที่พระเจ้าทรงประทานให้เราได้ประสบพบเจอก็คือพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และทรงรักเราจริงๆนะคะดังนั้นวันนี้เราจะมาพิจารณาร่วมกันในปฐมกาลบทที่39ข้อ1ถึง5ที่เราได้อ่านไปว่าการอุปถัมภ์จากพระเจ้านั้นมีลักษณะอย่างไรบ้างนะคะจะแบ่งปันสั้นๆอย่างน้อย3ประการที่เราเห็นได้จากพระวจนะของพระเจ้าสิ่งแรกก็คือพระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยกับผู้ที่เชื่อในพระองค์เริ่มต้นนะคะพระเจ้าจะสถิตอยู่ด้วยกับผู้ที่เชื่อในพระองค์ปฐมกาลบทที่39ข้อ2ได้บอกว่าพระยาเวทรงอยู่กับโยเซฟท่านจึงประสบความสำเร็จท่านอยู่ในบ้านคนอียิปต์นายของท่านเริ่มต้นประโยคนี้บอกว่าพระยาเวทรงอยู่กับโยเซฟเมื่อพระยาเวทรงอยู่ผลที่เกิดขึ้นก็คือท่านจึงประสบความสำเร็จนะคะและเมื่อเราเห็นว่าพระเจ้าทรงอยู่กับโยเซฟนั้นคำถามที่เกิดขึ้นในใจก็คือทำไมพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับโยเซฟพระเจ้าทรงเลือกใครในการอยู่ด้วยหรือเปล่าทำไมพระเจ้าทรงเลือกโยเซฟถ้าเราดูพระวจนะพระเจ้าในหลายๆตอนประกอบกันเราจะรู้เหตุผลว่าทำไมพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับโยเซฟสิ่งที่เราเห็นก็คือเพราะว่าโยเซฟเชื่อและศรัทธาในพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียวของท่านการที่พระเจ้าจะสถิตอยู่กับใครหรือมาอยู่ด้วยนั้นสิ่งสำคัญก็คือจะต้องเริ่มต้นด้วยการที่คนคนนั้นได้มีความเชื่อความศรัทธาในพระเจ้าแล้วทำไมพระเจ้าถึงมาอยู่กับคนที่เชื่อในพระองค์เพราะว่าเพราะพระเจ้าทรงกระทำกิจผ่านชีวิตแห่งความเชื่อพระเจ้าสามารถทำกิจผ่านชีวิตแห่งหัวใจที่เชื่อในพระองค์พระเจ้าไม่สามารถบังคับ
หรือทำกิจผ่านหัวใจที่แข็งกระด้างหรือปิดหัวใจไว้ไม่ให้พระองค์ทำงานเพราะพระเจ้าจะไม่สามารถมาทุบประตูใจของเราแล้วบอกให้เราเปิดใจเปิดใจแต่พระองค์จะทำกิจได้อย่างราบรื่นผ่านหัวใจที่เชื่อในพระเจ้าเมื่อโยเซฟมีความเชื่อในพระเจ้านั้นจึงเป็นสิ่งที่เริ่มต้นทำให้เห็นว่าข้อแรกก็คือการที่พระเจ้าจะอุปถัมภ์ใครนั้นเขาจะต้องมีพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยและการที่พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับใครนั้นเราถือว่าเป็นสิทธิพิเศษการที่พระเจ้ามาเลือกอยู่กับใครบางคนเป็นพิเศษมันดูเป็นเรื่องของความยิ่งใหญ่และเห็นถึงว่าพระเจ้าทรงเห็นแก่เราในความยิ่งใหญ่ของพระองค์ในความบริสุทธิ์ของพระองค์ในสิ่งที่พระองค์นั้นทรงน่าเทิดทูนและน่ายกย่องแต่พระองค์กลับมาอยู่กับคนบาปเช่นชีวิตของเราแต่ละคนนะคะรวมถึงข้าพเจ้าด้วยที่แม้เป็นคนที่ไม่ดีไม่น่ารักแต่ถ้าเรามีความเชื่อพระเจ้าก็ก้าวเข้ามาหาชีวิตของเราหากมีบุคคลสำคัญมากๆเข้ามาหาเราหรือว่าเป็นบุคคลที่พิเศษประสบความสำเร็จเป็นคนดังระดับโลกหรือแค่ในระดับประเทศและเขาส่งจดหมายมาบอกว่าเขาอยากจะเชิญเราไปอยู่กับเขาหรือไปรับประทานอาหารพิเศษกับเขาสักมื้อเราจะรู้สึกอย่างไรมีอยู่วันหนึ่งข้าพเจ้ากับเพื่อนได้ยินข่าวว่ามหาเศรษฐีบางท่านเนี่ยเขาไม่มีทายาทที่จะให้สมบัติจำนวนมากมายส่วนหนึ่งเหมือนกับว่าทายาทอาจจะทำตัวไม่เหมาะสมแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่อยากยกสมบัติให้แล้วเขากำลังคิดว่าจะยกสมบัติจำนวนมากเนี้ยให้ใครดีจะเป็นองค์กรสาธารณกุศลหรือว่าให้กับบุคคลใดเพื่อนของข้าพเจ้าก็บอกว่าเอาหนูไปเป็นลูกบุญธรรมไหมคะหนูจะเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อเลยค่ะรับหนูไปเป็นลูกบุญธรรมก็ได้นะอันนี้เป็นคำที่พูดเพื่อนแบบทีเล่นทีจริงเพราะรู้สึกว่าโหถ้าเรามีโอกาสได้เข้าไปอยู่ในบ้านและคฤหาสน์หลังนั้นยิ่งถ้าเป็นเศรษฐีที่ดีมีน้ำใจน่าไปอยู่มากอันนี้คือความรู้สึกของคนบางคนที่อาจจะฝันแล้วก็คิดว่าเออถ้าเราประสบความสำเร็จหรือว่ามีใครที่เป็นคนพิเศษเนี่ยได้ดูแลชีวิตของเราคงเป็นสิ่งที่ดีแต่เราจะหาคนแบบนั้นจากไหนใครจะเป็นคนที่มาแบ็กเราใครจะเป็นคนพิเศษเป็นคนสำคัญที่จะมาดูแลชีวิตของเราพี่น้องจะหาได้ที่ไหนในวันนี้ถ้าพี่น้องเชื่อในพระเจ้าพระเจ้าจะเป็นผู้ที่แบ็กชีวิตของท่านที่ดีที่สุดเอเมนไหมคะพระเจ้าจะเป็นผู้อุปถัมภ์ชีวิตของท่านที่ยิ่งใหญ่ที่สุดท่านไม่ต้องแสวงหามนุษย์คนใดที่จะมาเป็นคนที่มาดูแลหรืออุปถัมภ์ชีวิตของเราถ้าท่านมีพระเจ้าเดี๋ยวพระเจ้าจะมีวิธีการของพระองค์ในการช่วยเหลือเราในสมัยพระคัมภีร์เดิมนะคะเราจะเห็นว่าถ้าพระเจ้าอยู่กับใครก็ตามคนคนนั้นจะได้รับความสำเร็จและการพิทักษ์รักษาจากพระเจ้าปฐมกาลบทที่28ข้อ15ได้ให้ข้อมูลเราว่าเกี่ยวกับยาโคบนะคะบอกว่านี่แน่เราอยู่กับเจ้าและจะพิทักษ์รักษาเจ้าทุกแห่งหนที่เจ้าไปและจะนำเจ้ากลับมายังดินแดนนี้เพราะเราจะไม่ทอดทิ้งเจ้าจนกว่าเราจะได้ทำสิ่งที่เราพูดไว้กับเจ้าพระคัมภีร์ตอนนี้นะคะเป็นถ้อยคำที่พระเจ้าทรงตรัสกับยาโคบผ่านความฝันนะคะพระเจ้าบอกว่าเราอยู่กับเจ้าและจะพิทักษ์รักษาเจ้าทุกแห่งหนที่เจ้าไปวันนี้ถ้าพี่น้องมีพระเจ้าทุกแห่งที่พี่น้องไปพระเจ้าจะพิทักษ์รักษาดูแลพี่น้องเอเมนไหมคะและใน1ซามูเอลบทที่18ข้อ28ถึง30ได้บอกว่าซาอูลทรงเห็นและทราบว่าพระยาเวสถิตกับดาวิดและมีข่าวพระราชธิดาของซาอูลทรงรักเขาซาอูลทรงกลัวดาวิดมากยิ่งขึ้นดังนั้นซาอูลจึงทรงเป็นศัตรูของดาวิดตลอดเวลาบรรดาเจ้านายของพวกฟิลิเตียก็ออกมาทำสงครามพวกเขาจะออกมากี่ครั้งก็ตามดาวิดก็ประสบความสำเร็จมากกว่าขีดเส้นใต้นะคะประสบความสำเร็จมากกว่าบรรดาข้าราชการทั้งสิ้นของซาอูลชื่อเสียงของเขาจึงโด่งดังมาก
สิ่งที่เราเห็นเสมอในการเริ่มต้นก็คือพระยาเวสถิตกับดาวิดพระเจ้าสถิตกับโยเซฟพระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยกับยาโคบพระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยกับอับราฮัมหรือหลายๆคนเมื่อพระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยคนเหล่านั้นจะถูกอุปถัมภ์ดูแลจากพระเจ้าคนเหล่านั้นจะถูกพิทักษ์รักษาโดยพระเจ้าและถ้าวันนี้เรามีพระเจ้าอยู่ด้วยผู้เชื่อทุกคนผู้เชื่อที่เชื่อในพระเจ้าพระเยซูคริสต์จริงๆทุกคนจะมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เป็นพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราและเราจะเป็นบุคคลที่พระเจ้าจะทรงอุปถัมภ์ค้ำชูชีวิตของเราด้วยเอเมนมั้ยคะในยอห์นบทที่14ได้ยืนยันนะคะข้อ16ถึง17ว่าเราจะทูลขอพระบิดาและพระองค์จะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้กับพวกท่านเพื่อจะอยู่กับท่านตลอดไปคือพระวิญญาณแห่งความจริงซึ่งโลกนี้รับไว้ไม่ได้เพราะมองไม่เห็นและไม่รู้จักพระองค์แต่พวกท่านรู้จักพระองค์เพราะพระองค์ทรงสถิตอยู่ในพวกท่านและจะประทับอยู่ท่ามกลางท่านจะอยู่ท่ามกลางท่านนะโลกจะไม่รู้จักและรับไว้ไม่ได้สังเกตดีๆนะคะแต่เมื่อพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราเราจะเริ่มรู้จักพระองค์มากยิ่งขึ้นพระองค์สถิตอยู่ในชีวิตของเราและพระองค์จะทรงดูแลชีวิตของเรานี่คือพระสัญญาพระเจ้าดังนั้นถ้าใครก็ตามมีพระเจ้าอยู่ด้วยแท้ที่จริงแล้วคือสิทธิพิเศษที่สุดในชีวิตของคนคนหนึ่งที่พระเจ้ามาสถิตอยู่กับเราแต่ถ้าหากวันนี้เรายังไม่ได้รู้สึกถึงความพิเศษนี้นั่นหมายความว่ายังมีสิ่งอื่นที่พิเศษกว่าพระเจ้านั่นหมายความว่าเรายังให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆมากกว่าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่จะเป็นผู้ที่ประทานชีวิตและลมหายใจให้กับเรามากกว่าพระเจ้าที่จะประทานความสำเร็จให้กับเราพี่น้องลองสังเกตตัวเองดีๆว่าใครคือคนที่เป็นเหมือนสิทธิพิเศษที่เรารู้สึกการที่เรารู้สึกว่าให้พระเจ้าเป็นผู้ที่ดูแลชีวิตของเราอยู่กับเราและการที่เราเองรู้สึกพิเศษนั้นไม่ได้หมายความว่าคนต่างๆไม่พิเศษไม่ได้หมายความแบบนั้นพูดให้สมดุลก็คือถ้าเราสัมผัสแล้วรู้จักการขอบพระคุณพระเจ้าเราจะรู้สึกถึงความพิเศษที่พระเจ้าอยู่กับเราและให้โอกาสชีวิตของเราและมีพระคุณต่อชีวิตของเราเหมือนที่เรารู้สึกพิเศษว่าเราดีใจจังเลยที่เราเกิดมาในครอบครัวนี้เราดีใจที่เรามีคุณพ่อคุณแม่ที่ดีเราดีใจมากที่เรามีญาติพี่น้องแบบนี้ที่คอยอุปถัมภ์ดูแลเราแม้บางท่านอาจจะพ่อแม่ไม่สะดวกหรือเสียชีวิตไปก่อนก็มีคุณป้าคุณลุงมาช่วยดูแลแทนหรือเรารู้สึกดีใจมากที่เรามีเพื่อนที่ดีแบบเธอแบบคุณเราดีใจจังเลยที่เราได้รู้จักคุณความรู้สึกดีใจก็เป็นความรู้สึกพิเศษถูกไหมคะความรู้สึกที่เรารู้สึกดีใจที่มีคนนี้อยู่รอบตัวเรานั่นก็คือหัวใจที่เบื้องลึกคือการขอบคุณเราไม่ได้เป็นคนที่ดึงเรื่องคนต่างๆหรือว่าความรู้สึกต่างๆเข้ามาหาตัวเราเองถ้าเราดึงทุกอย่างเข้ามาโฟกัสที่ตัวเราเองความรู้สึกของการขอบคุณหรือความรู้สึกสิทธิพิเศษมันจะหายไปเพราะเราจะรู้สึกไม่พอใจมากกว่ารู้สึกพอใจหรือว่ารู้สึกดีใจหรือเป็นสิทธิที่พิเศษมากๆดังนั้นพี่น้องสามารถสำรวจตัวเราเองได้ว่าทุกวันนี้หัวใจของเรารู้สึกยังไงที่เราได้เดินติดตามพระเจ้าหัวใจของเรารู้สึกไหมว่าการได้มีโอกาสนมัสการพระเจ้าได้อธิษฐานได้เฝ้าเดี่ยวได้อ่านพระคัมภีร์ได้มีช่วงเวลาที่ผู้เลี้ยงมาสอนพระวจนะพระเจ้าการได้ถวายตัวสัก 2-3 ปีเพื่อเรียนพระคัมภีร์อย่างเป็นระบบเรารู้สึกอย่างไรเรารู้สึกถึงสิทธิพิเศษไหมที่เรามีส่วนปฏิบัติรับใช้พระเจ้าถ้าเรารู้สึกอย่างนั้นนั่นหมายถึงชื่อของท่านกำลังสัมผัสถึงการทรงสถิตของพระเจ้าและท่านกำลังรู้สึกมีส่วนร่วมกับพระคุณความรักของพระองค์เอเมนไหมคะและสิ่งที่สองก็คือพระเจ้าทรงช่วยเราให้ประสบความสำเร็จไม่เพียงแต่รักษาการอุปถัมภ์ข้อแรกว่าพระเจ้าทรงอุปถัมภ์ดูแลชื่อของเราอย่างไรก็คือพระเจ้าจะมาอยู่กับผู้เชื่อสิ่งที่สองคือพระเจ้าจะทรงช่วยให้เราที่เชื่อในพระองค์ประสบความสำเร็จในปฐมกาลบทที่39ข้อ3ถึง4นะคะนายของท่านก็เห็นว่าพระยาเวทรงอยู่กับท่านและพระยาเวทรงให้การงานทุกอย่างที่มือท่านทำสำเร็จโยเซฟ
เป็นที่โปรดปรานของนายและท่านรับใช้นายนายก็ตั้งให้เป็นผู้ดูแลบ้านและมอบทุกสิ่งที่เขามีไว้ในมือของท่านสิ่งที่เราเห็นคือพระเจ้าทรงอวยพระพรให้โยเซฟประสบความสำเร็จในที่หน้าที่การงานและเป็นที่โปรดปรานของเจ้านายด้วยความสำเร็จถ้าทุกคนมีความสำเร็จในหน้าที่การงานเราก็จะรู้สึกภูมิใจแล้วก็รู้สึกสบายใจไปครึ่งหนึ่งแล้วว่าโอเคการงานคืออาชีพที่เราต้องเลี้ยงดูครอบครัวของเราส่งลูกเราเรียนดูแลสามีหรือภรรยาของเราผ่อนบ้านผ่อนรถชีวิตที่คนทำงานแล้วรู้สึกว่าเขาประสบความสำเร็จมีความก้าวหน้าเป็นที่รักของเจ้านายถ้าพี่น้องอยู่ในความรู้สึกแบบนี้อยู่อย่างน้อยมันก็เป็นความสุขในระดับหนึ่งที่เราอยากตื่นเช้าแล้วไปทำงานแต่ถ้าเราต้องรู้สึกว่าโหไปทำงานก็เหนื่อยเปล่าเงินเดือนก็น้อยมากไม่เป็นที่ชื่นชอบของเจ้านายถูกเจ้านายไม่พอใจถูกเจ้านายคอยตำหนิมันก็คงไปทำงานด้วยความรู้สึกไม่สบายใจแล้วก็ไม่ค่อยอยากไปแต่ชีวิตของโยเซฟอยู่ในความรู้สึกแม้เขาจะเจ็บปวดมาจากการถูกขายถูกพี่ชายรังเกียจแต่สิ่งที่พระเจ้าช่วยกู้เขาก็คือเขาได้มาอยู่ในบ้านของคนต่างชาติที่แท้ที่จริงแล้วควรจะรังเกียจเขาแต่พระเจ้าก็ทรงช่วยให้โปรติฟาซึ่งเป็นเจ้านายเอ็นดูเขาโปรดปรานเขาและยกชูชีวิตของเขาเบื้องหลังก็คือพระเจ้าทรงอวยพระพรและสิ่งที่เราเห็นคือพระเจ้าของเราเป็นเหมือนพระบิดาที่รักลูกเป็นเหมือนคุณพ่อที่คอยติดตามลูกเสมอและพระองค์อยากให้ลูกของพระองค์ประสบความสำเร็จในชีวิตทุกด้านและสิ่งที่เราเห็นโยเซฟไม่เพียงแต่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานที่พระเจ้าทรงยกชูโยเซฟยังประสบความสำเร็จในการรักษาชีวิตที่ชอบทำต่อพระพักตร์พระเจ้าอีกด้วยปฐมกาลบทที่39ข้อ9ได้บันทึกว่าในบ้านนี้นายก็ใหญ่กว่าข้าพเจ้านายไม่ได้หวงสิ่งใดจากข้าพเจ้าเว้นแต่ตัวท่านเพราะเป็นภรรยาของนายข้าพเจ้าจะทำชั่วความชั่วร้ายใหญ่หลวงนี้และทำบาปต่อพระเจ้าอย่างไรได้นี่คือเหตุการณ์พี่น้องจำได้ใช่ไหมคะที่ภรรยาของโปรติฟามีใจปฏิพัทธ์ต่อโยเซฟและไปเชิญชวนให้โยเซฟนั้นมานอนกับนางแต่สิ่งที่โยเซฟได้ตอบสนองก็คือบอกว่าตัวท่านเนี่ยไม่สามารถทำความชั่วร้ายใหญ่หลวงนี้และทำบาปต่อพระเจ้าไม่สามารถทำได้ทำไม่ได้เราจึงเห็นว่าโยเซฟประสบความสำเร็จทั้งหน้าที่การงานและประสบความสำเร็จในการรักษาชีวิตที่ชอบทำต่อพระเจ้าด้วยโยเซฟไม่ยอมทำผิดต่อเจ้านายตัวเองก็คือโปรติฟาและไม่ยอมทำผิดต่อพระเจ้าที่เป็นเจ้านายที่มองไม่เห็นทั้งเจ้านายที่มองเห็นและเจ้านายที่มองไม่เห็นโยเซฟนั้นมีใจยำเกรงและรู้ว่าท่านไม่ควรทำสิ่งนี้ปัจจุบันยุคปัจจุบันเนี่ยคนอาจจะไม่ค่อยรู้สึกยำเกรงเจ้านายของเรายุคปัจจุบันเป็นยุคที่เราเรียกร้องสิทธิมนุษยชนความเท่าเทียมแล้วเราไม่ได้สนใจเรื่องของความจงรักภักดีหรือการที่จะต้องโปรนายของตัวเองสังเกตไหมว่าพอเรามีใจที่ไม่ถูกต้องตามที่พระเจ้าแนะนำเนี่ยความสำเร็จหลายครั้งไม่มาถึงชีวิตของเราเพราะเราแสดงท่าทีกระด้างกระเดื่องต่อหัวหน้าของเราต่อนายของเราต่อเจ้าของบริษัทบางทีเราไม่รู้ตัวว่าเราไม่มีชีวิตที่ประสบความสำเร็จเพราะเราไม่เข้าใจระบบสิทธิอำนาจเพราะเราไม่เข้าใจว่าพระเจ้ายังปรารถนาคนที่ถ่อมใจถ้าพระเจ้าตั้งใครไว้ก็ตามให้เขาอยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าเราให้เขาอยู่ในตำแหน่งที่ต้องปกครองดูแลชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ของเราเองครูบาอาจารย์หรือว่าเป็นสามีของเราหรือเป็นผู้ปกครองในคริสตจักรจริงๆแล้วท่าทีที่พระเจ้าจะอวยพรได้ก็คือท่าทีที่เราถ่อมใจของเราลงและยอมรับฟังและให้เกียรติผู้มีสิทธิอำนาจสิ่งที่โยเซฟเป็นแบบอย่างให้กับเราเขามีท่าทีแบบนี้พระเจ้าจึงให้ชีวิตของเขาได้รับการยกชูเพราะว่าพระเจ้าทรงรู้ว่าคนที่รู้สึกว่าตัวเองถ่อมใจต่ำลงเมื่อไหร่พระเจ้าจะสามารถยกให้สูงขึ้นมากเท่านั้นเราคงเคยเห็นตัวอย่างนะคะถ้าเรากดสปริงให้มันต่ำลงไปเท่าไหร่ต
่ำมากเท่าไหร่ด้วยแรงมันจะกระเด้งมาสูงมากขึ้นเท่านั้นนี่คือสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เรามีความเข้าใจในพระวจนะพระเจ้าว่าทำไมพระเจ้าถึงอุปถัมภ์ค้ำชูชีวิตของใครบางคนเป็นพิเศษทำไมพระเจ้าถึงยกชูบางคนมากขึ้นมากขึ้นเพราะว่าเบื้องหลังท่าทีที่พระเจ้าอยากจะสอนคริสเตียนก็คือว่าขนาดคนที่ไม่น่ารักคนนิสัยไม่ดีคนบาปคนที่ต่อว่าพระเจ้าเป็นศัตรูต่อพระเจ้าพระเจ้าพระเยซูคริสต์ยังทรงมาตายไถ่บาปให้กับคนเหล่านั้นและนับประสาอะไรกับคนที่รักและยำเกรงพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะไม่ยกชูและดูแลชีวิตของเขามันเป็นไปไม่ได้เลยมันเป็นไปไม่ได้เลยยิ่งคนที่รักยำเกรงและถ่อมใจต่อพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะไม่ยกชูขนาดคนที่ไม่น่ารักนั้นพระเจ้ายังยอมให้ชีวิตของพระองค์กับคนเหล่านั้นเหมือนตัวอย่างที่ข้าพเจ้าเคยเล่าให้ฟังว่าช่วงที่แม่บ้านที่บ้านนะคะไม่รู้จักพระเจ้าแต่เขาเห็นโครงการสร้างโบสถ์เขาก็ให้เงินมาจำนวนหนึ่งที่ส่วนตัวรู้สึกว่าเขาทำงานเป็นรายวันเขาก็ได้น้อยอยู่แล้วแต่เขาเอาเงินที่เขาเป็นค่าแรงวันต่อวันเนี่ยมาให้ในใจของข้าพเจ้าคิดเลยว่าวันหนึ่งอ่ะสมมุติว่าเขาไม่ได้ทำแล้วลาออกหรือข้าพเจ้าไม่ได้อยู่บ้านนี้อยากจะให้เงินเขาก้อนหนึ่งเลยคือตัวเลขก็ผุดขึ้นมาแบบอัตโนมัติพอคิดไปโอ้โหตัวเลขนั้นมันลอยเท่าเลยนะจากที่เขาถวายเพื่อจะมาร่วมสร้างอาคารแห่งนี้คือพระนิเวศพระเจ้าเพราะว่าเรามีความรู้สึกเห็นคุณค่าในสิ่งที่เขาได้มีส่วนร่วมหรือพี่น้องต่างๆที่มีส่วนร่วมในใจเรามีความรู้สึกเห็นคุณค่าในสิ่งที่พี่น้องกระทำไม่ว่าจะเป็นแรงงานหรือแรงเงินนะคะพี่น้องทำงานหรือพี่น้องจะถวายทรัพย์ทุกอย่างมีค่าในสายพระเนตรพระเจ้าทั้งสิ้นแล้วพี่น้องคิดดูในความเป็นมนุษย์เรายังรู้สึกเห็นคุณค่าแล้วยังรู้สึกอยากให้บางอย่างกับคนบางคนเป็นพิเศษในพระเจ้าก็เช่นกันพระองค์จะมีความโปรดปรานเป็นพิเศษแน่นอนว่าพระองค์ไม่สามารถที่จะเลือกที่รักมักที่ชังได้และพระองค์ไม่ได้ลำเอียงด้วยแต่มันก็มีหลักบางอย่างที่เหมือนกับหว่านสิ่งใดก็ต้องได้เกี่ยวสิ่งนั้นท่านเป็นผู้ที่แจกจ่ายมากท่านก็จะต้องได้รับมากนั่นคือหลักพระเจ้าเมื่อใจของเราให้พระเจ้าสุดหัวใจเมื่อใจของเราอยากจะรับใช้พระเจ้าเมื่อใจของเรานั้นอยากถวายเกียรติพระเจ้าพระองค์ก็ยิ่งคืนกลับมาแรงเท่าที่เราให้กับพระองค์เอเมนไหมคะยิ่งเรากว้างไปเท่าไหร่พระองค์แบบปากลับขึ้นมาให้เราแรงเป็นหลายเท่าที่เราคาดไม่ถึงด้วยซ้ำสิ่งที่อยากจะหนุนใจพี่น้องก็คือในปฐมกาลบทที่39ข้อ21ได้บอกว่าแต่ว่าพระยาเวผู้ทรงอยู่กับโยเซฟทรงสำแดงความรักมั่นคงต่อท่านและทรงให้พัสดีโปรดปรานท่านเหตุการณ์ต่อมาหลังจากที่โยเซฟไม่ยอมทำผิดต่อโปรติฟาและต่อพระเจ้าโดยการไปล่วงประเวณีกับภรรยาของโปรติฟานั้นท่านก็ต้องไปอยู่ในคุกนะคะไม่ได้หมายถึงว่าพระเจ้ามาช่วยให้พ้นคุกแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือแม้โยเซฟต้องติดคุกพระเจ้าก็ยังอยู่กับโยเซฟพระเจ้าอยู่กับโยเซฟทั้งนอกคุกและในคุกคุกขังได้แต่ตัวแต่ขังหัวใจของโยเซฟไม่ได้คุกขังได้แต่ตัวของเขาแต่ทำลายหัวใจของเขาไม่ได้ทำลายหัวใจแห่งความเชื่อไม่ได้และคุกนั้นก็ไม่สามารถกักขังพระพรและการอุปถัมภ์จากพระเจ้าด้วยเอเมนไหมคะไม่มีอะไรที่จะขวางกั้นพระพรที่พระเจ้าจะให้เราในช่วงบางเวลานั้นพี่น้องอาจจะรู้สึกว่าทำไมเราต้องเจอเหตุการณ์ที่มันรู้สึกหดหู่ในชีวิตเหตุการณ์ที่เราถูกเอาเปรียบเหตุการณ์ที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นผู้ผิดแต่เราคือผู้ถูกกระทำเหตุการณ์ที่เราต้องรับผลที่ไม่ดีผลร้ายจากใครบางคนเหตุการณ์ที่บางคนด่าว่าเราเข้าใจเราไม่ถูกต้องหรือเหตุการณ์ที่เราป่วยไข้เจ็บปวดทางร่างกายไม่ว่าจะเป็นเจ็บหัวใจหรือเจ็บหัวกายของเรานะคะหรือเจ็บร่างกายของเราทั้งสิ้นการเงินก็ติดขัดไม่ว่าสถานการณ์ไหนก็ตามถ้าท่านไม่ถูกคุมขังด้วยคุกที่เป็นคุกฝ่ายวิญญาณในชีวิตของท่านวันหนึ่งท่านจะรับการปลดปล่อยจากพระเจ้า
วันหนึ่งท่านจะรับการช่วยกู้จากพระเจ้าและท่านจะได้รับเห็นการอุปถัมภ์ที่ยิ่งใหญ่กว่าเหมือนที่โยเซฟได้เห็นหลังจากที่เขาถูกปลดปล่อยออกมาแล้วเราเห็นการยกชูที่ไม่มีวันสิ้นสุดจากพระเจ้าและท่านเองก็มีสิทธิ์จะเป็นแบบนั้นเมื่อท่านยังถูกให้ชีวิตของท่านถ้ายังยอมให้ชีวิตของท่านนั้นขอบพระคุณพระเจ้าเสมอและให้ชีวิตของท่านนั้นถวายเกียรติพระเจ้าเสมอเอเมนไหมคะให้ท่านมีความเชื่อต่อไปนะคะสิ่งที่3ก็คือพระเจ้าจะทรงอวยพรที่คนที่ทำดีต่อเราด้วยไม่เพียงแต่2ประการแรกที่เรารู้ว่าพระเจ้าจะอยู่ด้วยพระเจ้าจะทรงช่วยเราให้ประสบความสำเร็จพระเจ้ายังทรงอวยพรคนที่ทำดีต่อเราอีกด้วยในปฐมกาลบทที่39ข้อ5ได้บอกว่าตั้งแต่โปติฟาตั้งโยเซฟให้เป็นผู้ดูแลบ้านและทุกสิ่งที่เขามีแล้วพระยาเวก็ทรงอวยพรแก่ครอบครัวของคนอียิปต์นั้นเพราะเห็นแก่โยเซฟและพระพรของพระยาเวมาเหนือทุกสิ่งที่เขามีทั้งในบ้านและในนาสิ่งที่เราเห็นจากข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ก็คือพระยาเวก็ทรงอวยพรแก่ครอบครัวของคนอียิปต์เพราะเห็นแก่ใครคะเห็นแก่โยเซฟอวยพรเพราะเห็นแก่โยเซฟนะคะทำให้แม้แต่โปติฟาและครอบครัวของเขาได้รับพระพรผ่านชีวิตของโยเซฟพี่น้องทราบไหมว่าความคิดที่ว่าคนใดหรือครอบครัวใดหรือสังคมใดเนี่ยจะได้รับพรผ่านคนบางคนจะมีคนบางคนเนี่ยเป็นต้นเหตุแห่งพระพรเป็นความคิดที่คล้ายๆกับที่เราได้เห็นจากพระคัมภีร์ตอนนี้ในสังคมเนี่ยยังมีความคิดลักษณะนี้อยู่ที่เขารู้สึกว่าจะมีบางคนเนี่ยที่เป็นเหมือนกับต้นเหตุแห่งพระพรเราดูในพระคัมภีร์ต่อนะคะก่อนที่เราจะดูความคิดในโลกนี้กรณีของลาบันก็เช่นกันนะคะลาบันนะคะเป็นคุณลุงของยาโคบก็รู้ตัวดีว่าตัวเองเนี่ยได้รับการอวยพรจากชีวิตของยาโคบในปฐมกาลบทที่30ข้อ26ถึง27ได้บอกว่าฉันทำงานเพื่อได้ภรรยาและบุตรแล้วขอมอบภรรยาให้กับบุตรให้ฉันพาไปเพราะลุงรู้ว่างานที่ฉันได้รับใช้ลุงเสร็จแล้วแต่ลาบันตอบว่าอยู่ต่อเถิดถ้าเจ้าอยู่ช่วยลุงลุงอย่างรู้เหตุการณ์ได้ว่าพระยาเวทรงอวยพรลุงเพราะเจ้าเช่นเดียวกันนะคะลาบันเองก็สัมผัสและได้เห็นจริงๆว่าการที่ลาบันได้รับการอวยพรมีฝูงสัตว์ที่มากขึ้นทวีมากขึ้นมากขึ้นจนร่ำรวยมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็มาจากชีวิตของยาโคบที่มาอยู่กับลุงลาบันและยาโคบก็มีพระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยเหตุการณ์นี้ก็เห็นถึงความสำคัญและหัวใจของการที่พระเจ้าทรงอวยพรผ่านคนที่ยำเกรงและเชื่อในพระเจ้าคนที่อยู่ด้วยในบ้านหลังนั้นคนที่ดูแลและทำดีต่อชีวิตของผู้เชื่อคนเหล่านั้นก็สามารถได้รับพรผ่านชีวิตของเราด้วยข้าพเจ้าเคยอ่านหนังสือนะคะที่เขามีการสัมภาษณ์ประวัติบุคคลสำคัญส่วนใหญ่ก็จะชอบเป็นคนเรียนรู้ประวัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จหรือคนสำคัญต่างๆและมีอยู่หลายๆคนเลยนะคะที่ข้าพเจ้าอ่านแล้วขอถอดเนื้อความบางตอนนะคะที่เท่าที่เคยอ่านแล้วก็จำได้ก็คือบอกว่าพ่อแม่ของผมเชื่อว่าผมคือตัวนำโชคของบ้านพอผมเกิดมาฐานะของพ่อแม่ก็ดีขึ้นมากทำมาค้าขึ้นทำอะไรก็เจริญรุ่งเรืองผมจึงกลายเป็นลูกคนโปรดของบ้านตั้งแต่ยังเล็กๆอยู่พี่น้องคุ้นไหมคะคุ้นไหมคะเคยรู้สึกไหมคะว่ามีความคิดนี้อยู่ในสังคมนี้มีความคิดแบบนี้อยู่ในโลกถ้าสังเกตให้ดีๆเรายังมีสังคมยังมีความรู้สึกแบบนี้ว่าตั้งแต่ลูกคนนี้เกิดมาจากยากจนกลายเป็นร่ำรวยขึ้นตั้งแต่ลูกคนนี้เกิดมาทำให้ครอบครัวเราเจริญรุ่งเรืองและยังมีความรู้สึกแบบนี้ในสังคมแต่ว่าคนในโลกอย่างที่เราอ่านพระวจนะพระเจ้าไปก็คือยังไม่มีพระวิญญาณพระเจ้ายังไม่เข้าใจพระคัมภีร์ไม่ว่าจะอ่านยังไงนักปราชญ์ของไทยนะคะเคยอ่านพระคัมภีร์7รอบแต่ไม่สามารถเข้าใจพระวจนะพระเจ้าได้จริงๆแล้วจะมีความสงสัยการเคลือบแคลงความไม่เข้าใจในหลายๆตอนมากเพราะว่าพระเจ้าบอกว่าคนที่ไม่มีพระวิญญาณพระเจ้าเข
ขาไม่สามารถเข้าใจถ้อยคำจากพระองค์ได้เลยแต่คนที่พระเจ้าจะทำงานให้เข้าใจก็คือมีพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในชีวิตแล้วพระเจ้าจะค่อยๆเปิดเผยและสำแดงความจริงให้ประจักษ์แก่ตาใจของเขาเราจึงเห็นว่าหลายเรื่องมากในโลกนี้ที่มีรากฐานหรือแนวความคิดอาจจะมาจากพระคัมภีร์ก็ได้แต่มันอาจจะเขาเรียกว่าพัฒนาไปเรื่อยๆจนอาจจะไม่รู้ต้นสายปลายเหตุแล้วก็อาจจะมีความคาดเคลื่อนไปจากสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยสมบูรณ์ของพระเจ้าแต่เราก็เห็นว่าโอ้โหมีหลักการที่ใกล้เคียงกันมากและในพระคัมภีร์ตอนนี้ก็ยืนยันชัดเลยว่าพระเจ้าทรงอวยพรทั้งโปติฟาก็ผ่านชีวิตโยเซฟทั้งลุงลาบันก็ผ่านยาโคบแล้วเราก็เห็นว่าหลายๆคนที่พระเจ้าเคยบันทึกไว้ว่าถ้าเราเป็นเหมือนผลแรกของครอบครัวถ้าเราเป็นคนแรกที่มาเชื่อพระเจ้าในครอบครัวของเราเชื่อไหมว่าถ้าท่านรักษาชีวิตที่ดีงามกับพระเจ้าท่านก็คือเป็นผู้ที่นำพรไปสู่ครอบครัวของท่านเอเมนไหมคะท่านคือคนหนึ่งเลยแหละที่จะนำพรไปสู่ครอบครัวไปสู่คนที่ทำดีต่อท่านอย่างบริษัทอาจารย์อุ๋ยนะคะเราก็เห็นว่าหัวหน้างานก็น่ารักมากคอยสนับสนุนคริสตจักรผ่านอาจารย์อุ๋ยมาตลอดนะคะเช่นมีส่วนร่วมถวายมีส่วนอยากเป็นพระพรต่อคริสตจักรเด็กและเราเชื่อว่าบริษัทคีเอตุสนะคะก็เจริญก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆด้วยเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีหัวใจเพื่อพระเจ้าถ้าพี่น้องมีความเข้าใจในหลักการของพระเจ้านะคะไม่ว่าจะเป็นหลักการของการที่เรามีความเชื่อความศรัทธาที่แท้จริงพระเจ้าจะมาอยู่กับเราและสิ่งที่สองพระเจ้าจะทรงโปรดช่วยเราให้ประสบความสำเร็จแม้ในบางครั้งท่านจะอยู่ในทางตันของชีวิตหรือท่านรู้สึกว่าถูกคุมขังชีวิตเอาไว้แต่วันหนึ่งท่านจะถูกยกชูอย่างแน่นอนนะคะและสิ่งที่สามที่เราเห็นก็คือพระเจ้าจะใช้ชีวิตของผู้เชื่อนะคะคือตัวเราเป็นพระพรส่งต่อไปสู่คนที่อยู่ในครอบครัวของเราหรือคนที่ทำดีต่อเราด้วยนะคะและในช่วงท้ายนี้อยากจะจบลงนะคะด้วยเรื่องราวของบุคคลคนหนึ่งที่ข้าพเจ้าประทับใจคำพูดของเขานะคะและสิ่งที่เขาก็ทำก็คือคนที่เป็นพี่น้องท่านหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในคริสตจักรแห่งนี้นะคะแต่เป็นพี่น้องที่มีใจที่อยากมีส่วนแอดวานซ์เงินจำนวน3ล้านบาทนะคะเพื่อนำมาให้คริสตจักรสร้างให้เสร็จก็คืออาคารด้านหลังที่เราได้ยินเสียงตุ้มๆอยู่นี่นะที่กำลังก่อสร้างและติดลิฟต์ให้เรียบร้อยสำหรับคนพิการหรือคนเจ็บป่วยพี่น้องท่านนี้ก็ยินดีที่จะให้เงินก้อนนี้มานะคะโดยไม่ได้เรียกร้องสิ่งใดๆเลยสิ่งที่ข้าพเจ้ากับอาจารย์สลันได้ฟังคำพูดของเขานะคะเขาบอกว่าผมรู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยผมมาตลอดตอนผมมาเชื่อพระเจ้าใหม่ๆผมยังอยู่ในวัยที่เรียนหนังสืออยู่และผมเป็นคนที่เรียนแย่มากแต่ปรากฏว่าผมกับสอบติดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเพื่อนๆและครอบครัวประหลาดใจมากว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะมันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยและเมื่อผมเริ่มทำงานหน้าที่การงานของผมก็ไปได้ดีมากขึ้นเรื่อยๆผมมีวันนี้ได้เนี่ยเพราะพระเจ้าทรงช่วยผมเสมอทรงช่วยมาตลอดจริงๆและถ้าผมไม่ได้ช่วยเน็กซัสธนบุรีในครั้งเนี้ยผมรู้สึกว่าผมกำลังพลาดโอกาสที่ดีในชีวิตของผมที่จะได้มีส่วนรับใช้พระเจ้าผมไม่จำเป็นต้องรีรอในการตัดสินใจเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการสร้างคริสตจักรแห่งนี้แบบนักการเงินอีกแล้วแต่ตอนนี้ผมคิดว่าผมต้องตัดสินใจทำเลยนั่นคือคำพูดที่วันที่เขานำเช็ค3ล้านบาทมาให้ที่คริสตจักรนะคะเขาบอกผมคิดอยู่หลายเดือนผมเคยเป็นนักการเงินแล้วผมก็คำนวณความเป็นไปได้ว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรในการใช้เงิน15ล้านสร้างคริสตจักรภายใน1ปีในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้พี่น้องส่วนใหญ่เป็นแบบนี้จะมีเงินได้อย่างไรเขาคำนวณอยู่หลายเดือนจนในที่สุดพระเจ้าเคลื่อนใจเมื่อเขาได้ถามไทยว่าคริสตจักรไปถึงไหนแล้วพอเห็นพอเขาเห็นความก้าวหน้าไปถึงประมาณ 80% เขารู้เลยว่าสิ่งนี้มาจากพระเจ้า
แล้วเขาก็ได้บอกว่าเขาไม่รีรอที่จะตัดสินใจในการช่วยแต่ที่ข้าพเจ้าประทับใจคือถ้อยคำของเขาที่สื่อความหมายว่าชีวิตของเขานั้นถูกเคลื่อนมาโดยพระเจ้าตลอดเขามีใจขอบคุณพระเจ้าตลอดเขาอายุเพียง30ต้นๆข้าพเจ้าเชื่อว่าเขาถือครองเงินสดอยู่ในมือจำนวนมากโดยพระคุณพระเจ้าโดยพระคุณพระเจ้าเอเมนไหมคะแล้วเขากลายเป็นเหมือนคนที่เป็นพรต่อครอบครัวจริงๆเขามีส่วนในการช่วยดูแลเด็กบางคนที่น่ารักส่วนเป็นพระพรในครอบครัวใหญ่ที่เขาต้องรับผิดชอบข้าพเจ้าเชื่อว่าสิ่งนี้เพราะหัวใจของการขอบพระคุณและรู้จริงๆว่าเบื้องหลังของเบื้องหลังชีวิตของเราในสิ่งที่เรามองไม่เห็นในสิ่งที่เราอธิบายไม่ได้ในสิ่งที่หลายครั้งเราก็ไม่รู้จะสื่อให้คนรู้ได้อย่างไรว่าพระเจ้านั้นทรงเป็นจริงจริงในชีวิตของเรานะคะแต่ขอให้เรายึดมั่นในความเชื่อและความศรัทธานี้เหมือนดังที่โยเซฟท่านเชื่อไม่ว่าท่านจะถูกขายไม่ว่าท่านจะอยู่ในคุกไม่ว่าท่านจะอยู่ในสถานการณ์ใดประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวหรือถูกเข้าใจผิดอย่างไรโยเซฟก็ยังคงยึดมั่นและยำเกรงพระเจ้าเสมอและสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่พระเจ้าจะยกชูและอุปถัมภ์ชีวิตของเราเหมือนกับชีวิตของท่านเช่นกันเอเมนไหมคะขอให้ท่านเป็นคนนั้นนะคะที่ท่านจะรู้ว่าเบื้องหลังสิ่งที่โลกนี้จับต้องได้นั้นมีสิ่งที่มองไม่เห็นอยู่คือพระเจ้าที่จะทรงอุปถัมภ์ค้ำชูชีวิตของเราแต่ละคนอยากให้เราอธิษฐานตอบสนองพระวจนะพระเจ้าร่วมกันขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ